ก็อบอุ่นค่ะแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆ 2-3 เดือนนี้เดี๋ยวก็จะแบบมีเรื่องราวดีๆมาก็คือแบบเหมือนพี่สาวขวัญก็จะกลับมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามีพี่แก้วด้วยอะไรเงี้ยพี่สตีฟเนี่ยค่ะก็ได้เป็นครอบครัวใหญ่กันอีกครั้งนึงอยู่บ้านด้วยกันเงี้ยใช่คือไม่อยู่ค่ะพี่สาวขวัญกลับไปที่นู่นเพราะว่าเหมือนต้องไปจัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามีก็อบอุ่นแต่ว่าก็เหงาๆคิดว่าแบบปีหน้าเราก็จะได้อยู่กันแบบครอบครัวกันเหมือนเดิมก็คือบ้านหลังที่เราสร้างไว้ก็คือจะมาอยู่รวมกันใช่ค่ะก็ตอนนี้อบอุ่นมากมีทั้งแมวไม่เหงาไม่ได้สิเพราะว่าแมวใหม่ก็คลอดลูกคลอกใหม่คลอกเก่ายังเลี้ยงยังไม่โตเลยนะนี่มีคลอกใหม่มาอีกแล้วอันนี้ทางพี่แก้วเขาแพลนหรือว่าใครอยากให้ครอบครัวไม่ได้แพลนนะคะก็คือตอนแรกก็คือครอบครัวเขาเรียกว่าอะไรอะคะเรามีสองครอบครัวต่างสัญชาติใช่ไหมคะก็ขวัญเสียคุณพ่อไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนขอร้องทั้งพี่สตีฟด้วยแล้วก็พี่แก้วด้วยว่าแบบอยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่มันก็จะแบบเหมือนแบ่งเป็นช่วงที่ช่วงนึงอาจจะอยู่ที่นู่นด้วยช่วงนึงก็จะมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ว่าไงบ้างพอแบบได้ทราบข่าวดีว่าทุกคนก็แบบคุณแม่ตกใจเพราะตอนแรกหนูขอร้องพี่สาวก่อนยังไม่บอกคุณแม่อะไรเงี้ยคุณหลานก็จะได้อยู่ใกล้คุณอะไรนะมันเหมือนคุยคนเดียวอ่ะคุยกับกล้องอ่ะไม่ได้อะไรนะคุณหลานก็กลับมาอยู่ใช่อ่ะทาราก็กำลังจะกลับมาค่ะคนบอกว่าอุ๊ยน่ารักมากภาพที่ไปที่ทะเลกันเลิศหนูเป็นคนถ่ายนะคะเจ้าขวัญไปถ่ายได้นะอาจจะเป็นช่างภาพเขาแซวบอกว่าเหมือนขวัญเป็นคุณแม่ด้วยเลยอะไรเงี้ยดูเหอะมากช่วงนี้ก็หลานคนแรกอะค่ะของครอบครัวแล้วก็แบบว่าหนูจริงๆก็อยากให้พี่แก้วมีน้องอีกเลยแต่พี่แก้วเหนื่อยเพราะว่าพี่แก้วเขาแบบเลี้ยงเองด้วยไม่อยากให้ใครเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเชียร์ไหมล่ะเชียร์ไหมล่ะหนูก็เชียร์กับพี่สตีฟเนี่ยค่ะใช่เชียร์ว่าให้พี่แก้วมีน้องอีกเพราะว่ามีแล้วหน้าตาน่ารักอ่ะแล้วคือแบบน้องเขาเรียกว่าอะไรคะสุขภาพจิตดีอ่ะแบบไปบอกให้พี่สามีตัวเองช่วยเขาเลี้ยงหรือเปล่าเลี้ยงนะหนูเลี้ยงหนูป้อนข้าวหนูเป็นชีวิตวิถีนั้นหนูก็เหมือนวิถีคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยสปอยล์หลานขนาดไหนไหมคะสปอยอะค่ะก็ไม่ได้สปอยอะค่ะแต่ว่าเหมือนอยากเขาเรียกว่าอะไรคะให้เขาเติบโตแบบมีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ให้เขาอยู่จัดในเกณฑ์ที่แบบเป็นคนดีไม่ได้แบบเอาแต่ใจหรือตามใจอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบน้องดื้อก็คงต้องดุบ้างหลานเลี้ยงง่ายไหมคะเลี้ยงง่ายมากค่ะยังไม่ร้องไห้เลยค่ะใช่เพราะว่าพอน้องจะแบบเอ๊ะเบะมาทั้งแม่ทั้งนาทั้งคุณยายก็วิ่งแนบล่ะน่ารักแต่ว่าไม่อยากมีเป็นตัวเองอยากมีไหมอยากมีค่ะมีแล้วมีตอนนี้มีแบบตอนนี้มีไม่ได้ค่ะแฟนได้ยังแฟนได้ยังค่ะที่บ้านมีหลายตัวเลยค่ะลูกเดี๋ยวลูกนี้ยังเล่นได้อยู่ปะไม่ควรเล่นหรือปะมีไม่ควรเราเล่นค่ะแล้วยังไงล่ะถ้าอยากมีก็ต้องก็อยากมีจุดเริ่มต้นก่อนนะคะใช่ก็ต้องมีจุดเริ่มต้นที่ดีอะค่ะก็เรามีตัวอย่างทั้งแบบคุณแม่ที่มีคุณพ่อมีทั้งแบบพี่แก้วที่มีพี่สตีฟอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงเวลาใช่ก็คงเป็นอย่างนั้นจุดเริ่มต้นที่ดีมันมาหรือยังคะไม่มีคำตอบเราก็ไม่รู้เนาะถ้าหนูรู้เราก็คงต้องรู้พร้อมกันหลายคนยังสงสัยเรื่องพี่บาร์ดอยู่ว่าแบบใช่ไม่ใช่ค่ะพี่บายเป็นชาเป็นพี่ที่สนิทกันเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆเขาไม่ได้จีบไม่ใช่ค่ะนี่มันแนวลึกลับอีกแล้วใช่ไหมคะลึกลับดีแล้วค่ะไม่ใช่พี่บายมีค่ะมีคุยค่ะล้อชัวร์ล้อเตะมีเดียวค่ะก็ทุกวันดีพี่เขาก็ดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่แสดงว่าอายุเยอะกว่าเรียกพี่อายุเยอะกว่าค่ะเป็นคนนอกวงการคนนอกค่ะนอกเมืองนอกโลกแต่ยังไม่ได้แบบมีเวลาแบบไปไหนมาไหนอะไรยังไงค่ะไปเที่ยวให้ได้เห็นค่ะโอ้ยง่วงนอนหาเลยเวลาจองอย่าเพิ่งหาวรอบนี้เขาคุยภาษาเดียวกับพวกเราหรือเปล่าค่ะภาษาเดียวกันเขาเป็นคนไทยเนาะคนไทยเรื่อยๆค่ะอันนี้ใครแนะนำให้รู้จักได้ไหมหรือว่ารู้จักเองเนี่ยถามเก่งพอแล้ววันละนิดวันละหน่อยพอเดี๋ยวสิอ่ะแล้วจะพร้อมเมื่อไหร่ล่ะเก็บเขาไว้นานไม่ดีนะก็เดี๋ยวมีคนอื่นมาเปิดเผยนะหนูไม่ได้ปิดนะแต่ว่าก็แบบว่าเรื่อยๆถึงเวลาแบบถ้าพี่ทราบก็คงทราบเป็นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ใช้ชีวิตตามธรรมชาตินะคะพี่ค
าไปกองถ่ายบ้างไหมไปหาออกมาค่ะแสดงว่าเราไม่เก็บตัวมากใช่ไหมคะเก็บตัวมากเลยก็ไม่ได้เก็บตัวนะคะแต่แค่แบบว่าอยู่ในพื้นที่ระยะปลอดภัยเป็นพี่ว่านร้องเพลงร้องเพลงก็ร้องเพลงของพี่ว่านแม่ความรู้ต้องรู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแม่ทราบค่ะเข้าตามต่อออกตามประตูนี่ก็ไปถามแม่ได้ใช่ไหมนู่นแม่เดี๋ยวถามพ่อดิเดี๋ยวก็พอแล้วไม่มีไรค่ะแล้วคุณแม่ก็คือแบบขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูทารานะคะเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวจะทำเสื้อผ้าของน้องเสื้อผ้าเด็กไปเลยอ่ะแล้ววอล์กทุกวันนี้ยังทำอยู่หรือเปล่าทำค่ะก็สนุกดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขวัญรู้สึกว่าวอล์กของขวัญเหมือนกับทำให้ผู้หญิงทุกคนเรียนรู้อะไรที่แบบสวยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเราก็แบบเหมือนแชร์ประสบการณ์คือบางอย่างแบบใช้ชีวิตยากไปเราก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือบางคนจะแบบซีเรียสว่าแบบไอ้ต้องเป็นแบรนด์นี้แบรนด์เดียวเลยอะไรจริงๆไม่ใช่คือเราแค่จับตัวดีของแต่ละแบรนด์มาแล้วก็มาใช้ให้เหมาะกับเราอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ทำอยู่ทำอยู่ค่ะยังไม่เลิกก็บอกมีทั้งแบบว่าพาไปเที่ยวกองมางานนี้ก็ทำนะใช่แล้วก็สนุกค่ะเรื่องราวของขวัญฝากวังไหมคะฝากวังไหมคะก็ฝากวังอุตส่าห์เลิฟเวอร์แล้วกันค่ะขอบคุณค่ะ